การทดลองให้เปิดทั้งแล็บ1กับแล็บ2คู่กันนะครับเพราะว่าในการทำแล็บ2เนี่ยในการต่อวงจรจะมีต้องเปิดลายวงจรของแล็บที่1ดูด้วยว่าวิธีการต่อเป็นลักษณะแบบไหนโอเคเนาะแล้วก็อันนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายแล็บที่2ถ้าเราสแกนดูทั้งหมดอาจจะมีด้วยกันทั้งหมด5การทดลองก็คือการทดลองที่1การทดลองที่2ที่3นะครับที่4แล้วก็ที่5แต่ว่าการทดลองที่5เราจะมีทั้งหมด2วงจรด้วยกันก็คือวงจรนี้แล้วก็วงจรนี้ที่แปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด2วงจรซึ่ง2วงจรของการทดลองที่5เอาท์พุตเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถลดรูปสมการให้ทำงานได้น้อยกว่านะครับในตอนสอนไปอาจารย์จะบอกเฉลยทั้งหมดไปด้วยทีเดียวโอเคป่ะดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ติ้งสำคัญสำคัญตอนทดลองอ่ะเราต้องทดลองสูตรหรือว่าทดลองการทำงานทั้งหมดให้ตรงตามที่อาจารย์เฉลยโอเคไหมถ้าใครไม่ตรงก็ทำให้ตรงคือทดลองให้ถูกนั่นเองโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มทำการอธิบายนะครับซึ่งจะรอไปกับเลคเชอร์อยู่แล้วถูกต้องไหมในการเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดโหมดเครื่องเขียนก่อนนะทยอยเข้ามาได้เลยการทดลองนะครับในวันนี้จะเป็นเรื่องของเกตอเนกประสงค์ชนิดแนนและนอเราจำแนนและนอได้นะแนนเกตก็คือแอนเติมนอทถูกต้องไหมครับก็คือตัวแอนแล้วก็มีเม็ดเพิ่มขึ้นก็คือตัวนอตนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนอนอคือออเติมนอตนะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งในวันนี้เราจะเริ่มที่จะสามารถนำแนนเกตและนอเกตไปใช้ในไปใช้สร้างแทนเกตอื่นๆได้ในความหมายคืออะไรตัวแนนเกตนะครับและอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวนอเกตนอเกตคือหน้าตาคือออเติมนอตหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตืดตืดตืดอันนี้แนนอันนี้นอคุณสมบัติที่เขาบอกว่าตัวแนนเกตกับตัวนอเกตเป็นเกตอเนกประสงค์เนื่องจากว่าตัวมันเองสามารถแปลงเป็นเกตอื่นๆได้เข้าใจไหมครับสามารถแปลงเป็นเกตอื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ในการทดลองที่1อาจารย์ต้องการใช้แอนเกตแต่ว่าอาจารย์ไม่มี IC เบอร์แอนเกตแต่อาจารย์ซื้อ IC เบอร์แนนเกต7400มาเราสามารถใช้ตัวแนนเกตสร้างแอนเกตได้ไม่งงนะแทนที่จะลงทุนซื้อ IC 2ตัวที่เป็นทั้งแนนเกตกับแอนเกตแต่เรารู้ว่าตัวแนนเกตกับตัวออเกตอ่ะตัวนอเกตสามารถแปลงร่างเป็นเกตต่างๆได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเกตพื้นฐานที่เป็นตัวแอนเกตหรือออเกตธรรมดาเราซื้อแค่แนนเกตหรือนอเกตมันก็แปลงร่างได้เลยก็จะประหยัดการลงทุนของการซื้อ IC เคนั้นในการออกแบบอะครับดังนั้นแล้วคุณสมบัติที่ขอใช้ขอจะใช้คุณสมบัติที่ชื่อว่าทฤษฎีของดีมอร์แกนหรือดีมอร์แกนนะครับเป็นทฤษฎีอะไรตามข้อนี้เลยทฤษฎีของดีมอร์แกนก็คืออันนี้มีแค่2ข้อเท่านั้นก็คือ x or y ทั้งหมดบาร์มีค่าเท่ากับ x บาร์ and y บาร์มันคือการแตกร่างนั่นเองแตกร่างไม่ถึงว่าเวลาเราทำอะครับก็คือจินตนาการอย่างเงี้ย x ถ้าเราแยกถ้าอาจารย์เขียน or บาร์มีค่าเท่ากับแอนโอเคไหมครับออบาร์มีค่าเท่ากับแอนบาร์นะมีค่าเท่ากับออโอเคไหมครับเวลาเราแตกออกมาอันนี้ทฤษฎีดีมอร์แกนดังนั้นถ้าอาจารย์เขียนเนี้ย x or y ทั้งหมดบาร์มันก็คือเท่ากับ x บาร์มาเจอออบาร์กลายเป็นแอนโอเคไหม y บาร์คือ y บาร์ปกติดังนั้นถ้าแปลงร่างสมการมันก็จะได้เป็นแบบตัวแรกนี้นะครับแบบที่2ถ้าอาจารย์เขียนเป็น x and y ทั้งหมดบาร์ก็จะมีค่าเท่ากับ x บาร์ or กับ y บาร์โอเคป่ะอันนี้เคลียร์นะอันนี้พื้นฐานของทฤษฎีของดีมอร์แกนที่เราสามารถแปลงร่างสมการนะครับให้เป็นรูปแบบต่างๆได้นะไอตัวเนี้ยคือดีมอร์แกนเห็นไหมครับในเชิงทฤษฎีนะครับดังนั้นในความหมายของอาจารย์ก็คือ
ถ้ากรณีเรามีแค่ NOR gate NOR gate ก็คือ all term not เป็น NOR gate ถูกต้องไหมครับเราสามารถสร้างตัววงจรแบบนี้ได้มันแปลงร่างกลับไปกลับมาหรือถ้าเราสามารถสร้างเป็น AND gate ได้ถ้าเรามี NAND gate คือ AND term not เราสามารถแปลงเป็นตัว OR gate ได้เก็ทไหมครับมันจะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้ซึ่งในการทดลองเนี่ยเราจะทำการแปลงร่างโดยปัญหาของเราคือแค่ว่าเรามีแค่อุปกรณ์เป็น NAND gate กับเป็นตัว NOR gate เราต้องการจะเอาตัว gate เหล่านี้ครับสร้างเป็น gate อื่นเช่นเป็น AND gate หรือเป็น OR gate ที่เป็น gate พื้นฐานก็จะประหยัดเงินในการซื้อ IC ได้เก็ทมั้ยเขาเลยเรียกว่าตัว NAND gate กับตัว NOR gate นะครับเป็น gate อเนกประสงค์นะครับที่สามารถแปลงร่างได้โอเคมาดูการทดลองแรกก่อนนะการทดลองแรกที่เราจะต้องทำมีอะไรบ้างใช้ IC เบอร์7400ทั้งหมด2ตัวด้วยกันโอเคนะครับ IC เบอร์7400ใช้ทั้งหมด2ตัวคำถาม IC 7400ใช้ Logic Gate ก็คือ NAND Gate 2ตัวคำถามอาจารย์คือใช้กี่ IC คำตอบคือ1 IC นะครับถูกต้องคือใช้1 IC นะครับก็คือแค่ IC เดียวเพราะเรารู้ว่า1 IC มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันหรือว่า4เกตนะครับดังนั้นเราสังเกตเห็นหน้าวิธีการต่อครับเราจะต้องมีตัวไฟ LED ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะ LED ทั้งหมด2ตัวจะมีตัวที่เป็น Y1 กับตัว Y โอเคนะซึ่งเราต้องจิ้ม LED ทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็สวิตช์มี2อันนะครับก็คือสวิตช์ A กับสวิตช์ B ใช่ไหมอินพุต2ตัวเอาท์พุตเราจะแสดงออกมาทั้งหมดทั้ง Y1 กับ Y นะครับผลการทดลองสังเกตเห็นว่าผลการทดลองสุดท้ายครับโจทย์เป็นลักษณะของการสร้าง AND gate ด้วย NAND gate ดังนั้นผลการทดลองเราสังเกตตรงนี้ครับจะเป็นคุณสมบัติของตัว AND gate ก็คือ1หมดมีค่าเท่ากัน1ที่เหลือเป็น0โอเคมั้ยผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ของตัวเอาพูดตรงเนี้ยครับเราจะใช้ NAND gate สร้างเป็น AND gate อันเนี้ยของข้อที่1แล้วเราสามารถเขียนสมการพื้นฐานเรารู้อยู่แล้วว่าสมการของไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราวาดมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์ค่อยไล่สมการ Y1 เฉยๆอันนี้เรารู้นะ Y1 มันคือ NAND gate ใช่มั้ยคุณสมบัติของ NAND gate ก็คือตามสูตรข้อนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับก็คือ A and B ทั้งหมดบาร์เราเลยตอบเฉลยตรงนี้ได้เก็ทป่ะส่วนอีกอันนึงแล้วสมการ Y คืออะไรเราสังเกตเห็นผลลัพธ์ตรงเนี้ยครับผลลัพธ์ตรงเนี้ยเขาจั๊มรวมกันก็คือจั๊มสมการ y ที่เป็น a and b ทั้งหมดบาร์ใช่ไหมครับมาแอนกับ a and b ทั้งหมดบาร์แล้วทั้งหมดบาร์เหมือนแลบแรกถูกต้องไหมตัวมันเองฟิชเชอริงตัวมันเองได้ตัวมันเองผลลัพธ์มันเลยได้ a and b ทั้งหมดบาร์แล้วก็ซ้อนบาร์อีกรอบนึงคำตอบก็เลยได้เป็นคุณสมบัติของตัว and gate ก็คือ a and b ตรงก็ตรงกับคุณสมบัติว่าเราใช้ตัว NAND gate สร้างเป็น AND gate จะได้ตัวนี้โอเคดังนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการทดลองกันเลยนะครับอาจารย์จะไล่ตั้งแต่การต่อวงจรฮาร์ดแวร์ก่อนแล้วค่อยต่อแบบ Single Cat นะคู่กันไปด้วยโอเคในการทำงานให้เราเปิด lab 1คู่กันลายวงจรของตัว7400คือ NAND gateเวลาเรียงจะเรียงเป็น1 2ออก3จำได้นะ4 5ออก6นะครับ19ออก8แล้วก็12 11 10 13 12ออก11สิ่งสำคัญที่เราต้องขาดไม่ได้คือ VCC จ่ายไฟขา14ลงกาวที่ขา7เห็นนะครับอันนี้ยังตรงตัวอยู่ปกติโอเคการทดลองนี้เราจะต่อตามรูปนี้ดังนั้นอาจารย์นึกก่อนโอเคไปตัวใหญ่นี่ก่อนนะครับเอาเริ่มจากในห้องเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต่อพร้อมกันแล้วก็ใน Tinkercad ก็พร้อมกันไปด้วยนะโอเควิธีการนะครับทำดังนี้นะครับในการต่อก็คือหัวบากจำได้อยู่แล้วเช็คให้ดีเบอร์ที่ใช้ของ IC เบอร์นี้ก็คือ74
ถ้าในห้องจะเป็นตระกูล LS00 74 LS00 นะครับถ้าใน Tinkercad ก็ใช้เป็น7400เบอร์นี้เช่นเดียวกัน00ก็อยู่ถ้าอยู่ในกล่องนะอยู่ตรงนี้เบอร์00เช็คตรงนี้ให้หน่อยว่าชื่อตรงกันไหมมันจะมีเขียนชื่ออยู่ใช้แค่เบอร์เดียว IP เดียวพอดูเลขให้ดีนะครับต้องเป็น7400จะเป็นตัว NAND Gate นะครับขาประกอบไปด้วยจำได้เด้อก็คือขา1ขา2ขา3เวลาดูซีนะครับขา4ขา5ขา6ขา7เดี๋ยวต่อ9ขึ้นไปขา8ขา9นะครับขา10 11 12โอเค13แล้วก็14นะครับวิธีการอาจารย์จะต้องเอาตัวเนี้ยกระดึ๊บเข้าไปต่อก่อนเอาเดี๋ยวช่องไหนดีกระดึ๊บเข้าไปต่อก่อนเห็นปะลากเข้าไปต่อจืดแปะมาตืดเหมือนเดิมจำได้นะคอมนี่เหมือนเดิมขา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ซึ่งขา14ขา14คือขาบนตรงนี้อาจารย์ต้องใส่หัวบากก่อนหัวบากอยู่นี่นะจืดหัวบากขา14ก็คือขาไฟรูนี้ตรงนี้นะนี่เหมือนเดิมจำได้นะไปแทงก่อนขา14อันนี้ขา14 default เดิมต้องจ่ายไฟเลี้ยงนะครับส่วนเช่นเดียวกันขา9ก็คือขา7คือตรงนี้ขา9ยิงลงกาวนะครับก็คือขานี้ลงกาวกาวเข้าขา7ก็ไปเสียบเลยขา7นะครับขา7ตรงนี้ลงกาวอันนี้เป็นขาที่7โอเคนะเดี๋ยวอาจารย์จะลบเส้นดำทิ้งไปก่อนจะได้ไม่งงโอเคต่อแค่นี้ก่อนแต่ว่าสวิตช์ไฟยังไม่เปิดนะครับสวิตช์ไฟตรงนี้อย่าเพิ่งเปิดนะปิดไว้ก่อนเพราะเราต่อวงจรอยู่นะครับก็คือยังไม่ทำการเปิดนะครับโอเคดีต่อแค่นี้ก่อนหลังจากนั้นเสร็จพอไปดูในตัวอุปกรณ์ของเราครับที่เราทำในชีทแล็บนะสังเกตเห็นว่าเราใช้Logic Gate ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับก็คือตัวที่1กับตัวที่2โอเคป่ะสร้างตัวที่1ก่อนแล้วจิ้ม LED เป็น Y1 โอเคไหมครับดังนั้นอาจารย์ก็ใช้ขา1 2ออก3ปกตินะ1 2ออก3วิธีการนะครับใช้เป็นสีเขียวแล้วกัน1 1 2ออก3สมมุติว่าอาจารย์ให้มันมี2อันนี้อาจารย์ให้ตัวนี้ให้เป็น A ละกันตัวนี้ให้เป็น B A กับ B สวิตช์นะตัวนี้ก็จิ้มขา1 1 2ออก3อันนี้จิ้มขา1อันนี้จิ้มขา2โอเคมั้ยครับขา1กับขา2เช่นเดียวกันออก3คือไปออกตัว LED นะครับ LED ก็คือขา3ตัวเนี้ยขา3ตัวนี้เราจำมาออกที่ตัว LED ข้างบนได้เลยจืดอันนี้ให้เป็น Y1 เข้าใจป่ะ Y1 เข้าใจมั้ยครับ Y1 ใช้ตัวแรกก็ได้อันนี้เป็น Y1 อันนี้เราใช้เกตไปแล้ว1ตัวโอเคอันนี้อาจารย์เสร็จได้ Y1 แล้ว Y1 คือเราได้ก้อนนี้เรียบร้อยแล้วนะใช่ไหมครับแต่เราสังเกตเห็นว่าตัว Y1 อ่ะที่มันออกขา3อ่ะมันจะไปเข้าขาจัมรัวกับขา4ขา5แล้วออกขา6ของตัวโลจิกเกตตัวที่2ของแนนเกตถูกต้องไหมดังนั้นอาจารย์ต้องทำการจัมขา3ไปหาขา4และขา5นะครับดังนั้นอาจารย์ก็จัมไปเลยอาจารย์ใช้เป็นอีก4ในการเพื่อให้ไม่สับสนเนาะก็จะจัมคืออาจารย์ก็จะขา3ที่เป็น LED ตัวนี้ครับปื้อไปหาขา4แล้วก็จัมไปหาขา52เส้นนี้เห็นไหมเล็กๆอันนี้จำขา4กับขา5โอเคป่ะขา4กับขา5นะครับแล้วก็ไปออกขา6อันนี้อาจารย์อาจจะวาดตัวใหญ่เกินไปไม่เป็นไรก็เอาให้มาดูใกล้เคียงนะเส้น4 3ไปจำขา4ต่อนะเอาสายไฟอ่ะจิ้มขา3ไปหาขา4แล้วก็
ขา3ไปหาขา5นะครับหลังจากนั้นเช่นเดียวกันครับเราจะได้ตัว output อีกตัวหนึ่งที่เราต้องการก็คือ y ตัว y ก็ใช้เป็นสีอะไรดีอ่ะสีเขียวอ่อนแล้วกันตัว y ก็คือขาที่6คือ output ตัวนี้ครับอันนี้ขา6ก็ไปจิ้มที่ตัวที่2ตัวนี้ที่เป็น y ขา3กับขา4ตรงนี้ครับไปจํารวม3ไปหา4แล้วก็3ไปหา5เอาสายไฟจิ้ม3ไปหา4นะครับแล้วก็3จิ้มไปหา5เช่นเดียวกันครับส่วนสีเขียวเนี่ยคือขาที่6สีเขียวคือขา6เข้าใจป่ะทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยทดสอบโดยการเปิดสวิตช์ไฟปาบเช็คให้ดีนะเสียบให้แน่นๆนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟเสร็จปุ๊บเช็คตรงนี้ได้เลยครับผลลัพธ์ของไอ้วงจรที่เราสร้างเนี่ยคือเราใช้ตัว NAND gate สร้างเป็น AND gate โอเคนะจะใช้ตัว NAND gate นะครับ NAND gateเราจะแปลงร่าง NAND gate ให้เป็น AND gate หมายความว่ากรณีเราไม่มีตัว AND gate เราสามารถใช้เกตอเนกประสงค์ที่ชื่อว่า NAND gate ในการแปลงเป็นตัว AND gate ได้โอเคไหมครับคุณสมบัติแค่นี้ดังนั้นผลการทดลองที่ได้ตัว Y สีเขียวอ่ะมันจะต้องได้เป็นมี1หมดจะได้1ที่เหลือเป็น0หมดดังนั้นถ้าอาจารย์เฉลยผลการทดลองจากการทดลองของตัวนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้จะได้ดังนี้เช็คให้ดูด้วยนะครับตัว y 1อ่ะมันคือคุณสมบัติของตัว NAND gate ทั้งหมดคือจะเป็นส่วนกลับของ AND gate พออาจารย์ต่อ NAND gate เข้าไปอีกทีตัวนึงมันจะกลับกันอีกรอบนึงจะกลายเป็นตัว AND gate นะครับดังนั้นผลการทดลองจะเป็นดังรูปนี้นะครับดังตารางนี้ดูตารางตรงนี้นะครับสังเกตเห็นว่าผลการทดลองที่ได้นะครับก็คือตัว y 1จะเป็นส่วนกลับของ y ตัว y 1อันนี้คือ NAND gate อาจารย์ใช้สีน้ำเงินเนาะ y 1คุณสมบัติจะเป็น NAND gate โดยตรงก็คือส่วนกลับของ AND แปลว่า1หมดได้0ที่เหลือเป็น1นะครับแต่ถ้าหลังจากนั้นเราทำการแปลงให้กลายเป็น AND gate ก็จะเป็น1หมดจะมีค่าด้วยกัน1ที่เหลือจะกลายเป็น0อันนี้คือผลการทดลองที่ถูกต้องดังนั้นทั้งในห้องกับในออนไลน์นะครับเช็คให้ดีว่าเราต่อวงจรตามอันนี้ถูกเปล่ากรณีถ้าการทำในห้องปรากฏว่าผลการทดลองที่ได้ไม่ตรงเช็คอุปกรณ์ก่อนครับอุปกรณ์ที่เราสามารถเช็คได้ก็คืออันแรกอาจจะทำการเปลี่ยนสวิตช์ก่อนลองสับรูไปสวิตช์ตัวอื่นกรณีสวิตช์มีปัญหานะครับหรือสายไฟขาดในเราอาจจะต้องเปลี่ยนสายไฟหรือว่าลวดขดลวดข้างในตัวเบสบอร์ดนะครับไม่โดนการกับสายไฟก็ต้องกินแน่นๆนะครับหรือว่าเป็นที่ตัว LED หลวมในตัว Analab บอร์ดเราก็เปลี่ยนรูเฉยๆนะครับเช็คให้ดีแต่ปรากฏว่าเฮ้ยทำปุ๊บผลการทดลองไม่ถูกเลยอาจจะเช็คที่ตัวอุปกรณ์ของโลจิกเกตภายในครับว่าอาจจะเสียก็ได้บางตัวในโลจิกเกตที่อยู่ใน IC เบอร์เหล่านี้นะครับในการทดลองจริงจะมีหลายๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนั้นถ้าอาจารย์แนะนำก่อนการทดลองโดยปกติก็จะต้องทำการเช็คคุณสมบัติของตัว IC ก่อนว่าทำงานตรงที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับอันนี้ลองค่อยๆกันเทสจะมีหลายปัจจัยนะถ้ากรณีใครรู้ว่า IC มีปัญหาให้เปลี่ยน IC ใช้ IC ตัวใหม่ได้เลยนะครับโอเคใน Tinkercad นะครับเราจะทำการสร้าง NAND gate ให้เป็น AND gate นะครับซึ่งเบอร์ IC ที่จะใช้ก็คือเบอร์7400ถูกต้องนะอันนี้เบอร์คุณสมบัติของตัว NAND gate ข้อดีของ NAND gate จะเรียกว่าเกตอเนกประสงค์เนื่องจากว่าตัวมันเองสามารถสร้างเป็นเกตพื้นฐานตัวอื่นๆได้ในที่นี้คือ NAND gate สามารถสร้างเป็น AND gate ได้อาจารย์โยงสายตัว power supply สวิตช์
LED แล้วก็กราวเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องเอามาทำการต่อก่อนดังนั้นอาจารย์ก็ลากไปเลยอันนี้ก็ต่อระหว่างช่องไฟคือตรงกลางนี้นะครับนึกก่อนนะตรงกลางนี้เห็นป่ะตัวของนี้จะใช้เป็น 74SC เป็นตระกูล00นะ SC 00ถ้าในอุปกรณ์แล็บจริงของเราจะใช้เป็น 74LS 00นะครับก็คือแล้วแต่สเปคแต่ว่าผลการทดลองมันคือตัวเดียวกันขาที่4จิ้มซัพพลายตรงตัวเข้าบวกขา7เข้ากราวถูกต้องไหมครับแล้วก็อาจารย์เปิด LED ตรงนี้ตัวนึงโอเคสิ่งในการทำจากการทดลองของเรานะครับก็คือการทดลองที่1 นะครับของอันนี้ AB เป็นสวิตช์ถูกต้องไหมครับมาจิ้มเข้าตัว NAND gate ขาที่ใช้คือ1 2ออก3ของ7400นะครับดังนั้นในการทำ1 2ไปออก3นะครับอาจารย์ก็จิ้มสมมติอาจารย์เอาขาล่างเป็น1 2ออก3หรือว่าบางคนบอกกลัวไม่สวยเราก็สามารถใช้ขาบนก็ได้นะครับที่เป็น13 12ไปออก11ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นอาจารย์นึกก่อนอาจารย์จะขาอะไรดีถ้า1 2ออก3สวิตช์อยู่นี่ก็จะลากมานี่ดังนั้นอาจารย์ใช้เป็นตรงข้างบนนะครับก็คือ13 12ไปออก11จะได้โยงง่ายละกันอาจารย์ก็ลากเลยตอนนี้นะมาขา13อีกตัวนึงก็คือ13ใช่ไหม12อันนี้อาจารย์สร้างอินพุตรอแล้วนะดูนะครับก็คืออาจารย์เสียบขา2ตัวนี้เป็น A กับ B ที่ขา13มาขา12ไปออก11 11คือตัวไหน LED นั่นเองอาจารย์จิ้มขา11นี่นะตึ๊ดไปหาขาบวกตรงนี้อาจารย์ปรับเป็นบลูแล้วกันตัวนี้จะเป็นตัว Y1 โอเคไหมครับตัว Y1Y1 นะครับ Y1 โอเคเสร็จแล้ว1ตัวของแค่ก้อนตรงนี้นะครับดังนั้นเราสังเกตว่าขาเอาท์พุตที่เป็นขา11จะต้องไปจัมรวมกับขาอาจารย์ใช้โลจิเกตตัวบนแทนนะอาจารย์เอาขา11ไปจัม10กับจัม9แล้วไปออก8เป็น LED ก็คือ Y นะครับดังนั้นอาจารย์ก็จะเอาขาตัวเดิมก็คือขาที่จิ้มในตัวเนี้ยอาจารย์ลากตัวนี้ขึ้นบนเพื่อจัดระเบียบหน่อยละกันนะครับอาจารย์ขอลากเส้นตัวนี้ขึ้นบนนะจัดระเบียบใหม่ดังนั้นอาจารย์ลบอาจารย์ใส่ตรงนี้เข้านี่นะครับจะได้มีเส้นเพิ่มขึ้นมาโอเคอาจารย์จะใช้ขานี้11ไปหาเอาใหม่11ไปหา10และ11ไปหา9ตัวนี้ครับจิ้มมาหานี่และตัวนี้จิ้มมาหานี่10กับขา9โอเคนะครับ2เส้นนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นสีเยลโล่ละกันสีออเรนจ์ละกันสีส้มตัวนี้นะตรงนี้ก็คือขา Y1 ที่เราจิ้ม2ตัวครับก็คือก้อนตรงเนี้ยจืดรวมกันโดยอาจารย์ใช้โลจิเกตตัวบอล2ตัวนี้11ไปหา10และ11ไปหา9เอาท์พุตจะออกที่ขา8ครับขา8ก็คือจะไปออกตัว Y ปกติดังนั้นอาจารย์ก็จิ้มต่อเลยครับว่าขานี้ขา8ถูกต้องป่ะจิ้มตรงไหนก็ได้นะเส้นเดียวกันไปหาอีก L1 เราอาจารย์ต้องเอาตัว LED ขึ้นมาก่อนเสิร์ช LED ก่อน LED โอเคใช้แค่ LED แบบ2ขานะครับอาจารย์ก็มาอยู่ตรงนี้ก็ได้ LED ตัวนี้จึงเปลี่ยนสีหน่อยกันงงเอาสีเขียวแล้วกันโอเคอันนี้จะเป็นตัว Y ก็คือเอาพุทสุดท้ายจะต้องออกเป็นแนนต่อเป็นแอนเกตดังนั้นเช่นเดิมครับอาจารย์ลากตัวนี้ก่อนเอาเนี่ยไปเข้ากาวให้เรียบร้อยก่อนนะครับเช่นเดียวกันนะเข้ากาวส่วนไอ้ตรงขา8ตรงเนี้ยครับก็คือขาเอาพุทของโลจิเกตตัวที่2ถูกต้องเนาะก็ไปจิ้มที่ขา LED ตัวที่2ของเรานะครับก็คือตัวนี้ได้นะครับวิธีการต่อหลักๆจะเป็นนี้คำถามความจริงเนื่องจากเป็นซิมูเลชันเราต่อโดยตรงแบบนี้ได้อยู่แต่ถ้าในของจริง
ในอุปกรณ์จริงอ่ะก่อนจะผ่าน LED มันต้องมีตัวอะไรก่อนกันขาดกันไหม้คือรีซิสเตอร์ตัวสีแดงคือ Y1 ใช่ไหมถูกต้องโอเคสีแดงคือ Y1 ถ้าเป็น11ตัวสีแดงที่เป็น Y1 ก็คือจะไม่ติดแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินที่เป็นตัวแอนเกตจะติดโอเคดีได้โอเคเรียบร้อยปรับโวลต์เท่าไหร่ดีปรับโวลต์3โวลต์โอเคลองรันลองสับสวิตช์ให้หน่อย00เป็นเท่าไหร่หนึ่งอาจารย์ขอลอง5หน่อยลอง5โวลต์ดูโอเคได้อยู่ได้มันเลี้ยงหลายบอร์ดก็ลองดูลองสับสวิตช์ให้หน่อยโอเค00จะกลับกันหมดโอเคดีทุกอย่างจะกลับกันหมดได้แล้วก็ไป11ตัวแรกนี้ตัวที่2ไม่เกี่ยวใช่มั้ยตัว1อันเดียวโอเคกดอีกรอบนึงโอเคดีถูกต้องก็คือใส่ R ได้ปกติดังนั้นถ้าให้ดีอ่ะให้ใส่ R ไปแล้วกันสำหรับคนที่ทำ Tinker Cat นะได้สูงสุดเท่าไหร่บาทอาจารย์ขึ้น 7.1 ก็ระเบิดละ7วอลต์ที่เหลืออุปกรณ์จะพังหมดถ้าจ่ายไฟแรงพวกเนี้ยก็ต้องมีการคำนวณเวทน้ำหนักของ R 1 K โอห์มนะอาจารย์โอเคขอบคุณมากครับดีมาก